นนี้เรามาอยู่ร้านขายยานะคะเภสัชกรจิราพรนะคะโดยมีคุณเบญจวรรณนะคะเป็นผู้บริหารตรงนี้และมีผลิตภัณฑ์ของกาโน่เราด้วยค่ะในผลิตภัณฑ์หลายตัวที่คุณเบญจวรรณนะคะเป็นคนจำหน่ายยาให้กับลูกค้าเราด้วยนะคะและมาฟังคุณเบญจวรรณนะคะเธอประทับใจอะไรในผลิตภัณฑ์ของกาโน่ค่ะเชิญค่ะแนะนำตัวได้ค่ะสวัสดีค่ะฉันเบญจวรรณพงมาศนะคะถือว่าที่ประทับใจของกาโน่เนี่ยเป็นของ NG เพราะว่าเรามีปัญหาเคยเป็นลิขิตตัวแล้วเราใช้ตัวนี้มันจะช่วยในการที่ขับเหมือนว่าเป็นคล้ายๆยาระบายแต่ว่ามันจะไม่บิดท้องไม่มวนท้องแล้วตอนนี้ปัญหาเรื่องการกินคือเราไม่ค่อยกินผักกินแต่เนื้อสัตว์แล้วกินพวกปิ้งย่างกันเยอะลูกค้าโดยส่วนใหญ่ที่เข้ามาในร้านก็จะแนะนำให้ใช้ตัวนี้เพราะส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายกันเยอะปัจจุบันนี้นะคะก็เลยแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งกินก่อนนอนถ้าใครธาตุหนักก็ให้กินครั้งละ3เม็ดก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดแรงเหมือนที่เราเคยใช้ยาถ่ายกระสายเส้นหรือยาระบายเม็ดเหลืองอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าน้ำจะทำให้เราขาดน้ำเหมือนมันจะบิดทำให้เราไม่คือถ่ายจนแบบไม่รู้อะไรจะถ่ายคือออกหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยแนะนำเขาบอกว่าใช้ตัวเนี้ยติดต่อกันไปเรื่อยๆคือกินจนกว่าเราจะถ่ายไม่ต้องกลัวว่าเราจะหมดแรงหรือว่าแบบคือบางคนก็กลัวว่าจะหมดแรงไปทำงานไม่ได้เราก็เลยแนะนำให้กินตัวนี้บางคนก็กินตามแบบที่เราบอกว่า3เม็ดพอวันรุ่งขึ้นก็ถ่ายเลยบางคนก็2วัน3เม็ดติดต่อกันเขาก็ถ่ายเขาจะถ่ายออกมาแบบเป็นนิ่มๆซึ่งจะไม่เป็นน้ำเขาจะออกมาเป็นนิ่มๆเลยที่เราไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะถ่ายเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่เขาจะทำจะปรับปฏิกิริยาเนี้ยคือให้ระบบการขับถ่ายเราดีขึ้นอันนี้ค่ะค่ะแล้วตัวอื่นๆล่ะคะที่คุณเบญจวรรณประทับใจค่ะก็เช้ามาทุกวันนี้ก็จะต้องดื่มกาแฟตัวนี้ค่ะกาแฟทีอินวันค่ะตัวนี้ค่ะทุกเช้าค่ะมันจะช่วยเรื่องคนที่เป็นไมเกรนก็ช่วยได้ค่ะกระดูกพรุนก็ได้คือมันจะช่วยได้หลายอย่างก็เลยลองแนะนำเพราะบางคนลูกค้ามาเขาก็จะมาลองมากินเนสกาแฟแล้วบอกว่าลองมากินกาแฟเพื่อสุขภาพเนาะแล้วมันจะไม่ง่วงบางคนแก่แล้วกลัวนอนไม่หลับกินกาแฟแต่อันนี้ของเรานะกินแล้วไม่มีผลนะคะคือหลับตลอดค่ะหลับตลอดเวลาหลับได้ค่ะไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะไม่หลับและกาแฟตัวนี้คืออร่อยหอมเหมือนกับกาแฟทั่วไปถ้ากินแล้วต้องกินต่อค่ะแล้วคุณเบญจวรรณทำธุรกิจอยู่หรือเปล่าคะในกาโน่ค่ะทำค่ะค่ะตอนนี้อยู่ตำแหน่งอะไรคะRD นะคะเป้าหมายของการทำธุรกิจคืออะไรคะของกาโน่ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะก็อยากโตไปเรื่อยๆแต่อยากโตไปเรื่อยอยากมีเงินเดือนมีรายได้เสริมแต่เนี้ยมันนึกถึงว่าเรารักใครก็เป็นห่วงสุขภาพของคนนั้นเป้าหมายของเรียกคือบอกต่อลูกค้าไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะ